นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ทีเชอร์ขวัญกนกนะคะจะมาสอนภาษาท่าเกี่ยวกับสัตว์นะคะนักเรียนหลายๆคนนะคะคงเคยไปเที่ยวสวนสัตว์มาแล้วใช่ไหมคะนักเรียนหลายๆคนก็คงจะรู้จักสัตว์หลายๆชนิดนะคะวันนี้ค่ะทีเชอร์ขวัญมีภาษาท่ามาฝากค่ะเกี่ยวกับสัตว์นะคะมาติดตามกันเลยค่ะท่าที่1 นะคะท่ากวางค่ะให้นักเรียนนะคะนำมือทั้งสองข้างนะคะวางไว้ระดับอกนะคะมือข้างขวานะคะจะสูงกว่ามือข้างซ้ายนะคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนนะคะกดมือลงนะคะแล้วม้วนมือนะคะไปทางทิศทางขวานะคะแล้วก็ม้วนกลับมาย่อตัวค่ะท่าที่สองนะคะท่านกค่ะโอเคให้นักเรียนทุกคนนะคะนำมือทั้งสองข้างนะคะเก็บนิ้วโป้งนะคะวางไว้ที่ระดับไหล่นะคะแล้วม้วนมือออกไปนะคะเสร็จปุ๊บให้นักเรียนย่อตัวค่ะแล้วหักข้อมือลงนะคะก็จะได้ท่านกนะคะท่าที่3ค่ะท่าม้านะคะให้นักเรียนนะคะนำมือทั้งสองข้างนะคะม้วนค่ะหรือว่ากำไว้นะคะเป็นรูปวงกลมนะคะหักข้อมือลงนะคะพร้อมกับม้วน1ครั้งนะคะเอียงศีรษะด้วยค่ะแล้วกลับมาตั้งอยู่ในระดับศีรษะค่ะท่าที่4นะคะท่าปลาค่ะง่ายมากเลยค่ะนักเรียนให้นักเรียนนะคะนำมือทั้งสองข้างประกบกันค่ะแล้วเปิดมือออกนะคะเปิดปลายมือออกจากเล็กน้อยนะคะแล้วนักเรียนก็สายศีรษะไปมาค่ะท่าที่5นะคะท่าไก่ค่ะง่ายนิดเดียวค่ะนักเรียนให้นักเรียนนะคะนำมือทั้งสองข้างนะคะวางนะคะไว้ระดับเอวของเรานะคะแล้วนักเรียนก็ย่อตัวนะคะครบทั้ง5ท่าแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมนะคะไปฝึกทำนะคะไปทบทวนบ่อยๆนะคะทีเชอร์ขวัญนะคะรอชมภาพของนักเรียนอยู่นะคะไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ